อเคสวัสดีครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆที่ไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่นะครับเรียกว่าระบายก็ได้เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายนะครับว่าทำไมผมจะเลิกดูแข่งทีมที่อดีตทีมที่ผมรักที่สุดแล้วละกันนะครับโอเคก็ดื่นขอบคุณสปอนเซอร์ครับThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at The Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับก็โอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วผมโพสต์ไปโพสต์หนึ่งผมโพสต์ว่าวันนี้แม่งเกินไปว่ะพูดตรงเลยคือมันมาถึงจุดนี้แล้วจุดที่ไม่อยากดูนิ่งมากอีกแล้วพอกันทีเลิกดูจนกว่าพี่คนนั้นจะออกจะไปเป็นโค้ชหรืออะไรก็ได้สักอย่างนะครับคือวันนั้นไม่คือแบบจุดสิ้นสุดแล้วว่าผมจะไม่ดูทีมนี้อีกทั้งที่ผมดูแม่งแบบมาตลอดอ่ะคือถ้าเป็นคนที่ติดตามผมจะรู้ดีว่าคือถ้านิ่งมากเล่นถ้าเป็นไม่ได้คือผมจะหาเวลามาพากตลอดนะครับแต่คือช่วงหลังๆมาเนี่ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าผลงานนิกมามันไม่ค่อยดีตั้งแต่มันก็ไม่ดีเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนคนเรื่อยๆตอนนี้เป็นออฟเลน MBZ นะครับมิดซูเมลแคลรี่มิลเลอร์เคิลก็ถือว่าปกติ GH ซับ4แล้วก็คุโรกิซับ5ภาพเดิมที่เราเคยรู้จักช่วงก่อนนี้คือเราจะเบลมออฟเลนแล้วเราก็เปลี่ยนเรื่อยๆแต่คือมันมีเกมเนี้ยที่ผมดูแล้วผมแบบเชื่อผมไม่ไหวกับพี่คนนี้แล้วว่ะแม่งแบบแม่งสุดจะทนแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้คือเกม OG เจอนิ่งมากเกม3นะครับในการคัดไป TI คืออันนี้ยังอยู่สายบนกันอยู่ก่อนที่ OG จะตบนิ่งมากลงมาสายล่างนะครับแล้วก็โดนตบอีกทีนึงแล้วก็ไม่ได้ไป TI ซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้หวังจะไป TI อยู่แล้วถ้าดูจากฟอร์มนี้แต่ว่าเกมนี้มันมีหลายช็อตมากให้พูดถึงข้อแรกเลยนะครับเกมนี้พี่คนนั้นเล่นวอลล็อกได้อันตีครั้งแรกตอน32นะครับใช่คุณฟังไม่ผิดมันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ไม่ได้โกเลมนะแต่ว่าการที่โกเลมครั้งแรกตอน32นาทีนี่มันผิดปกติแล้วบอกเลยว่าผิดปกติมากไอ้เรื่องเลนอะไรเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรมากคือเรื่องดาร์ฟคือดาร์ฟเขามีโค้ชมาร์ชช่วยอยู่คือไม่รู้ว่าช่วยอะไรขนาดไหนแต่คือเลนก็คือเรียกว่าดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเล่นเป็นบุชเชอร์ฟาร์มป่านะครับบุชเชอร์ฟาร์มป่านิ่งมากยืนเลนคนเดียวก็เลยได้กดดันแล้วก็เอาบ๊อบกับดาวินโลเนี่ยไปสู้กับหมีวีเวอร์ซึ่งทำได้ดีนะเลนนี้ทำได้ดีแบบเกินคาดเลยเรียกว่าแบกมากสำหรับมิลเลอร์เคิลเลนไม่มีอะไรครับก็สแต็กฟาร์มล่าแต่ว่าพอเริ่ม3นาที4นาทีเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นอินิกมามันโดยฟาร์มป่าไปอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ปัญหาของเกมนี้คือการที่ OG ได้เล่นไอ้บูเชอร์ฟาร์มป่าเนี่ยทำให้การเกมของเขาเนี่ยมันมีคอมโบไอ้ซีลิ่งเชนกับฮุกฆ่าเรื่อยๆนะครับคือทำให้ใครที่โผล่เลนตรงเนี้ยมันจะโดนฆ่าหมดเลยนะครับนี่อย่างคุโรยืนเลนเนี่ยใครไปยืนตรงกลางจะโดนฆ่านะครับโดนซีลิ่งเชนโดนนู่นโดนนี่พอกลับมาใหม่ก็โดนเชงเชนแล้วก็ล็อกใหม่คือมันก็จะเกิดตายบนบีนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับมันเล่นไม่ได้นะมันเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคอมโบของเขาแล้วคืออย่างนี้วอลล็อกควรทำอะไรอาจจะต้องไปเล่นล่างหรือว่าไปเล่นบนหรือว่าทำอะไรสักอย่างไม่มีครับไม่รู้ทำอะไรเพราะว่าปักแพ้เลนเมมเบอร์แล้วคือบูชเชอร์ออนไลน์แล้วคือไม่มีใครทำอะไรได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพิกกี้วนอยู่อย่างเงี้ยประมาณเกือบ10นาทียืนรอดูดเวลอย่างเดียวครับแล้วก็เป็นเหยื่ออารมณ์ของ2หน่อนี่เรื่อยๆคือไม่มีใครเล่นตรงกลางได้เลยนะไม่มีใครเล่นตรงกลางได้เลยแล้วก็ใช่ครับยังไม่ได้ตีเลยเพิ่งได้เลเวล6ตอนประมาณ10นาทีนิดคือถ้าลองกดสกิป1นาทีไปเรื่อยเนี่ยแล้วดูตรงสีเขียวเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าไม่ได้ตีเลยนะนี่ไม่ได้ตีไม่ได้ตี
ไม่ได้อันติทั้งวันทั้งคืนจนมาแล้วนี่30นาที30นาทีนะครับ30นาทีเนี่ย30นาทีได้ล่าอันติครั้งแรกแล้วนี่ครับเรามาดูอันติครั้งแรกของบอลหลอกกันครับนี่ครับการอันติครั้งแรกของบอลหลอกอ่ะขัดอีกมากไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอันนี้คือหน้าที่เดียวของพี่ในเกมนี้ก็คือต้องขัดอีกมากก็คืออันนี้คือต้องชมเออร์ซ่านะเออร์ซ่าเล่นดีพอบอลหลอกโดนไล่ยิ้มเลยอันนี้พี่กี้ดูดีอยู่นะคือแบบเหมือนจะมองข้ามอนาคตแล้วไฟนี้ก็ชนะครับโกลเลมแรกของเขาไฟนี้ชนะทุกอย่างสวยงามมันคือการคัมแบ็กครั้งแรกของนิกมาในเกมนี้ดูจากกราฟทุกอย่างกำลังไปได้ดีครับทีมไฟท์แน่นๆมิราเคิลกำลังแบกนี่ครับเออร์ซ่าตายทุกคนตายหมดมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วครับนี่คือโกลเลมแรกพี่เขาถึงจะไม่โดนอะไรเลยก็ตามแต่ว่ามันกดดันทางจิตใจให้กับทีมนิกมาได้นะครับแล้วก็จบช็อตนี้นิกมาได้โลครับเงินตาม 13k 24ต่อ10นิกมาได้โลอันนี้คือจุดแรกนะจุดที่โกเลมครั้งแรกตอน30นาทีอันนี้คือจุดที่2อันนี้คือจุดเกิดเหตุที่2นะครับที่มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นก็คือตอน36นาทีประมาณ3นาทีหลังจากที่ได้เอจิสไปแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือมอร์ฟิงก็อยู่มีวอร์ดอยู่นี้ทั้ง2ฝั่งก็แบ่งโซนกันแหละนี่ก็ฝั่งดายก็วิชั่นอย่างนี้นะครับฝั่งไอเดียนก็วิชั่นประมาณนี้วิเวอร์โดนเปิดปุ๊บวิเวอร์ตายพี่กอล์ฟดีครับพี่กอล์ฟดีมิราเคิลยืนโผล่แบบโดนเออร์ซ่าเข้านะแล้วตายไปเลยครับอันนี้ตายไปเลยแต่ดีมีเอจิสทุกอย่างโอเคตอนนี้คือทุกคนต้องเข้าเซตโพซิชันแล้วนะเพราะว่ามีโอกาสสูงมากที่โดนฆ่าอย่างเงี้ยแล้วจะโดนแบ็คโฮต่อซึ่งเขาก็มาตามคาดนะครับอินิกมา BKB บิงมายืนรอตรงนี้ครับยืนรอตรงนี้เลยแล้วก็แบ็คโฮครับกูเลยไม่โดนไม่ว่ากูเลยไม่โดนไม่ว่าแต่ช้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูโพซิชั่นกันอีกรอบนะครับจากช็อตเมื่อกี้ดูโพซิชันนะครับให้ดูเพลเยอร์เพอร์สเปกทีฟทีหลังนะอันนี้ดูวิชั่นก่อนนี่ครับนี่คือบอลล็อกนะครับมองมาม็อบตายแล้วครับม็อบตายแล้วครับเข้าโพซิชันครับเดินไปหลบอยู่หลังต้นไม้ครับเห็นอินิกมานะโกเลมลงครับไม่ถึงอินิกมาครับผม What How ให้ดู Player Perspective วันนี้นี่คือ Player Perspective ของวอลล็อกนะครับกดสมองมาตุบตับตุบตับเอ้าบอกกูตายแล้วเหรอดูครับยืนหลบอยู่หลังต้นไม้อยู่ครับเอ้าอ๋อชี้อินิกมามีคีย์เมคโคมาเหรอเอ้าอันนี้เราแพ้แล้วเหรอมิราเคิลมีเอจิสเพิ่งตายไปกูไม่ได้หยุดแมคโคเอ้าแพ้แล้วครับทุกอย่างที่ทุกคนทำมาแพ้ไปเลยครับแค่นี้เลยไม่หยุดแมคโคม็อบมีบัตเตอร์ไฟ BKB โดนตบตายไปเลยไม่ได้เล่นแล้วอย่างนี้คือทุกอย่างก็ดาวฮิลไปเลยแล้วก็มันก็มีแบบช็อตเล็กน้อยอีกหลายช็อตแต่คือจริงๆคือจุดเปลี่ยนเมื่อคืนเนี้ยเพราะว่าโลชันเนี้ยมันสำคัญมากนะ
คือถ้าเราชาร์จนิบานอย่างน้อยก็เคลียร์ป้อมได้หน่อยเนี่ยป้อมเทียร์1ยังไม่แตกเลยข้างนอก2อันคือมันจะได้ป้อมเนี้ยแล้วก็ได้ป้อมอีก 2-3 อันมันจะมีสิทธิ์เล่นหน่อยเพราะว่าฮีโร่อ่ะมันได้ปั๊กที่โดนเอมเบอร์กระทืบมาแบบเกือบทั้งเกมแล้วอ่ะถ้าได้อันนี้ไปคือมันจะมีช็อตให้เข้าเลทเกมเยอะขึ้นเยอะแต่คือจบอันนี้ก็แพ้ไปเลยแล้วก็ตกไปสายล่างเลยนะครับหลังจากนี้คือก็แทบจะไม่ต้องดูแล้วก็โดนยำแบบเน้นๆแล้วก็ช็อตสุดท้ายครับช็อตสุดท้ายของเกมนี้เรามีแบ็คโฮที่ไปโดนเคาน์เตอร์ด้วยวอลล็อกไปแล้วเพราะว่าโกเลมช้าเดี๋ยวนี้เรามาดูช็อตพิเศษกันครับเรียกว่าสเปเชียลตี้มีทีมไฟต์เกิดขึ้นตรงนี้ไม่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นี่คือวีเบอร์ถ่ายมาเจอบ๊อบนะครับเทคเข้าไปครับเผื่อดูไม่ชัดให้ดูใหม่บ๊อบโดนเทคกดเล็มลงครับอ้าวแต่ยังไม่แบ็คโฮนี่หว่าใช่ครับเขาลงโกเลมไวเกินนี่ครับดูอีกหนึ่งครั้งเขามาจากโลกอนาคตเรามีคนทุกอย่างโกเลมไม่โดนโกเลมช้าเกินโกเลมไวเกินคือทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดอะแล้วคือมันแบบผมคิดว่ามันน่าจะแบบคือมันเกินเยียวยาแล้วอะคือถ้ามันไม่โดนมันคงมันไม่ตายนะบอสอะไม่คิดบาร์ก็ยังมีนะแต่คือมันตายอย่างนี้มันคือแบบไม่ได้เล่นเลยอะแล้วคือแบบแปลกมาแล้วทั้งเกมอะมันแบบมันทำร้ายจิตใจคนดูมากไปว่ะอันนี้พูดตรงๆเลยมันทำร้ายจิตใจคนดูมากไปมันหลุดไปแล้วอะประกอบกับไอ้อีก2เกมก่อนหน้านี้2เกมก่อนหน้านี้อย่างมันดูแย่ไปหมดเลยเพราะว่า2เกมก่อนหน้านี้อันนี้คือเกมแรกนะครับคือเป็นเกมที่ผมจำได้ CK เลือด 7,500 เพราะว่าเลือด 5,000 เก็บชิลรูนโดนอภิมหาคัมแบ็กสตอร์มคอมโบแล้วก็แพ้ไปเลยดูจากกราฟนี่คือกราฟนะครับเดี๋ยวให้ดูทีมไฟช็อตนึงที่ CK เลือด 7,500 แล้วตายไปเลยแต่เกมนี้ให้ดู2ช็อตนะครับอันนี้คือไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากนะแค่พี่คนนั้นโดนจับโดนลุมยำเพราะว่าเขาดักรออยู่นะมีเอียนดีครับเพราะว่ารวยฮีโร่แห่งยุควิสต์เตอร์แต่ไม่ได้กดฉากตายไปเลยโอเคไม่เป็นไรเพื่อนยังอยู่มีเอจิสทุกอย่างพร้อมแต่ว่าไฟแพ้เพราะว่าเจอสตอร์มอาคาเดมีหนึ่งแบบปีศาจเดี๋ยวดูตรงนี้นี่สู้กันนานเกินนะอันนี้ผิดกันเองพี่กี้บอกกูไม่เกี่ยวรับทราบนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บพี่มหาคอมโบ CK ตายไปเลยโดนดาเมจแบบเต็มข้ออันนี้ไม่ใช่ช็อตเลือด 7,500 นะอ่ะอันนี้คืออีกช็อตนึงนะครับอันนี้คือนิกมากำลังนำCK เลือด 5,000 เก็บชิลลูนก่อน 2,500 เลือด 7,500 นะครับเลือด 7,500แต่ว่าสู้ไม่ได้อยู่ดีโดนเปิดครับโดนเปิดทั้งที่เลือด 7,500 ชิลลูนยังอยู่นะดูดีๆเลือด 7,500 โดนดึงครับเป็นพ่อครับที่จะตายครับฮิมเบอร์กดไม่ทันครับไม่มีอะไรทันดังนั้น CK ตายไปเลยแล้วก็แพ้ไปเลยนั่นแหละความลับหลังจากตอนนี้ไปเกมนี้ก็รู้ก็อยู่ว่าเป็นยังไงก็คือแพ้เพราะว่าโดนคัมแบ็กแล้วดูกราฟครับจากอยู่ฝั่งนิกมา 70% กลายเป็นโดนคัมแบ็กโอเคทุกคนชินทุกคนชินนิกมาแพ้เกมแรกชนะเกม2หลอนเกม3ใช่ไหมใช่ครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเกม2ตบ OG ยับยู่ยี่แบบไม่ต้องดูก็ได้พี่กีวีด็อกตัวเดิมมิราเคิลบ๊อบทุกอย่างปกติดีเล่นก็โคตรดีเพอร์เฟกต์แบบไม่มีภาพเกมอื่นเลยนี่คือ
เกิดขึ้นทุกรอบที่เราดูทีมนี้นะครับทีมที่เรารักและเกม3มันก็แพ้มันจัดให้เราเสมอแต่ว่าผมแค่อยากบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ดูนิ่งมากอีกถ้าพี่คนนั้นไม่ออกจากทีมโอเคนะนิ่งมากแข่งผมจะไม่ดูอีกแล้วตลอดไปจนกว่าพี่คนนั้นจะออกผมไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนออกกี่โมงแต่คือกูไม่ดูแล้วกู FC วิลเลอร์เคิลแบบติ่งเลยก็ว่าได้แต่ผมจะไม่ดูอีกแล้วลาก่อนเพื่อนร่วมทีม4คนแบบตายแรงแบบปีศาจทุกคนนะทุกคนแม่งแรงแบบปีศาจหมดเอาไว้คือแก๊งแรงแดงอ่ะคือเจอในแรงคือเรื่องแบบดูโอ GH วิลเลอร์เคิลปั๊มแรงกันดีชิวแต่พี่คนนั้นก็ไม่เล่นแรงหรือเล่นแบบลับๆก็ไม่รู้ผมไม่รู้กันแต่ไม่มีหลักฐานแต่คือนั่นแหละถ้าพี่คนนั้นไม่ออกผมจะไม่ดูอีกเพราะว่าผมรู้สึกว่าแม่งเจ็บปวดเกินไปแล้วว่าการที่เราแบบนั่งฝืนดูนิ่งมากแล้วแบบเย้สองเกมแล้วเราก็แพ้เกม3ไปดีแล้วคือวันนี้แม่งคือแบบจุดชนวนระเบิดที่ผมแบบไม่ไหวแล้วว่าแบบที่ผมไม่อยากดูแล้วอ่ะมันทรมานจิตใจไม่คือแบบมันเหมือนมันให้ความหวังเราตลอดเวลาทีมเนี้ยมันได้ความหวังว่าชิดให้ทีมเราไม่โหดทุกคนไว้เราสามารถชนะได้ทุกทีมแล้วก็แพ้ได้ทุกทีมที่ถึงแพ้อย่างนี้ทุกรอบไม่ได้เว้ยจริงๆนะเว้ยคือผมก็พอเดาออกว่าพี่กี้ไม่ได้เล่นบอลหรอกเป็นประจำหรอกแต่คือหน้าที่แม่งมีอันเดียวหน้าที่แม่งมีอันเดียวอันเนี้ยก็คือหยุดแบ็คโฮให้ได้คือผมก็ไม่ใช่แชมป์ทีไอนะผมไม่ใช่แชมป์ทีไอ7หรืออะไรนะแต่คือคือแบบโคไม่ได้เลยอ่ะสักรอบอ่ะที่มันเศร้าเว้ยมันแบบกูไม่ไหวแล้วเว้ยนั่นแหละครับก็ใครไหวก็ไปก่อนเลยนะครับขออนุญาตยุติเพจนิกมาไทยแลนด์แฟนคลับออฟฟิเชียลวงเล็บเฟกอันนี้คือกูตั้งขึ้นไปเองเมื่อก่อนดูนิกมาตอนที่ไม่มีใครดูแบบตีสองตีสามเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราคือนิกมาไทยแลนด์แฟนคลับสมัยที่มันมีแบบพวกเพจลิควิดไทยแลนด์แฟนคลับอะไรเงี้ยเราคุยกันเราก็สถาปนาตัวเองเป็นนิกมาไทยแลนด์แฟนคลับแต่คือตั้งแต่วันนี้ไปวันที่27มิถุนายน2567นะครับผมจะไม่ดูนิกมาจนกว่าพี่คนนั้นจะออกก็ขอประกาศไว้ให้ทราบโดยทั่วถึงกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันหลังสวัสดีครับ